วันนี้นะใครที่เกิดวันจันทร์ใครที่มีแฟนที่เกิดวันจันทร์ใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักคนรู้จักที่เกิดวันจันทร์นะหรือแม้แต่กำลังสนใจคนที่เกิดวันจันทร์อยู่เนี่ยมาทางนี้อ้อย้ำอีกทีนึงนะใครเกิดวันจันทร์แล้วถ้าเป็นโสดเนี่ยพิมพ์วันจันทร์โสดนะเดี๋ยวจะหาให้ว่าวันไหนเหมาะส่วนใครที่เกิดวันจันทร์แล้วแล้วก็มีแฟนแล้วใช่ไหมก็บอกได้ว่าอ๋อเราจันสมมติแฟนพุธเนี่ยก็ว่ากันไปจะบอกให้ทุกแง่มุมเลยว่าถ้าเกิดวันจันทร์แล้วเนี่ยจะบริหารความรักความสัมพันธ์หรือว่าคู่กับวันไหนแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กจะดีนะมาใครเกิดวันจันทร์นะพิมพ์ไว้ยิ่งจันทร์โสดเนี่ยอยากคู่กับวันไหนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเผื่อประกอบการตัดสินใจนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนน่ารักในบรรดาคนที่เกิด7วันเนี่ยนะถ้าตีเป็นใครน่ารักที่สุดน่าทะนุถนอมที่สุดอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็หน้าที่จะเห็นแล้วเหมือนกับต้องเข้าไปปกป้องเขาเลยเนี่ยต้องวันจันทร์ที่หนึ่งเลยนะคนเกิดวันจันทร์นะจะรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ได้แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนบอบบางที่มันน่าทะนุถนอมไงเราถึงเวลาเจอคนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องไปทะนุถนอมเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนก็มีคนคอยอกเอาใจดีคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเวลาที่มีความรักนะเขาจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดคือเขาเกิดมาเพื่อมีความรักเพื่อรักษาความรักเพื่อดูแลความรักที่นี่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะจะคอยเอาอกเอาใจดูแลคนรักนะประดุจไข่ในหินเลยนะมีสัญชาตญาณของความเป็นคนรักนะถ้าเป็นผู้ชายก็มีสัญชาตความเป็นคุณพ่อถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่าคนที่มีสัญชาตญาณความเป็นคุณแม่ความเป็นภรรยาความเป็นคนที่คอยประคบประงมดูแลคนอื่นน่ะเหมือนพ่อบ้านแม่บ้านที่อ่อนโยนอย่างนั้นแหละสมมติคนเกิดวันจันทร์เนี่ยใครโสดนะพิมพ์มาเลยนะส่วนใครที่เกิดวันจันทร์แล้วเป็นแฟนวันจันทร์ด้วยกันเนี่ยโอ้โหคู่นี้นะมุ้งมิ้งทำอะไรก็น่ารักไปหมดเพราะว่าเป็นคนที่อ่อนโยนทั้งคู่น่ารักทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยวันจันทร์กับวันจันทร์เนี่ยนะเขาจะมีอะไรที่ดูออกอ่ะเช่นชอบใส่เสื้อคู่รักเสื้อเหมือนกันนะไปถ่ายรูปคู่ต้องเอามือมาต่อกันเป็นหัวใจเวลาทำอะไรทำแบบเป็นคู่อ่ะทำแล้วเหมือนกับว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกของความหวานนะทำนองนี้ก็ดีนะแต่ว่าพอจุดอ่อนที่มันตรงกันก็คือบางทีถวากันตามตรงเนี่ยวันจันทร์ด้วยกันเนี่ยมันก็อดคิดเล็กคิดน้อยกันไม่ได้ต่างคนก็ต่างคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องเอาราวกันนะเช่นเธอทำอย่างนี้ฉันงอนอีกคนนึงก็บอกว่าที่จริงนะเราไม่ได้แค่งอนนะเรานี่หึงเลยคนเกิดวันจันทร์นะทว่ากันตามสถิตินะเป็นคนที่ขี้หึงอันดับหนึ่งของ7วันเลยนะจะวันไหนจะหึงยังไงก็แล้วแต่จะวันจันทร์หึงที่สุดลงรายละเอียดที่สุดนี่มันผิดปกติอะไรมีกลิ่นมีสีมีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ปกติคนเกิดวันจันทร์จะจับได้ทีนี้ถ้าจันทร์เป็นคู่กับอังคารอันนี้เร้าใจขึ้นมาเพราะจันทร์กับอังคารจะว่าไปนะบุคลิกคนละแบบจันทร์นะอ่อนโยนอังคารห้าวห้าวลุยลุยเอาไงก็ว่ามาแบบพูดทีวันจันทร์แบบตกใจวันจันทร์บอกโอ๊ยต้องค่อยๆพูดเวลาที่อธิบายเรื่องอะไรให้คนเกิดวันจันทร์ฟังนะยิ่งเป็นเรื่องที่หนักๆใหญ่ๆนะต้องค่อยๆพูดทีละนิดเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากมายให้เขาค่อยๆซึมซับเดี๋ยวเขาจะตกใจแต่อังคารนี่ไม่ค่อยอย่างนั้นอังคารนี่แบบโพล่งเลยคือแบบคือเรารู้สึกอย่างเงี้ยแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างเงี้ยเราพูดปั้งเลยคนเกิดวันจันทร์รู้สึกโอ้มันตื่นเต้นมันเล้าใจบางทีก็เล้าใจแล้วก็ชอบนะบางทีเล้าใจก็โกรธก็มีนะคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดอังคารเป็นแฟนกับจันเนี่ยอาจารย์ขอไว้นิดนึงอังคารอย่าไปกระเซาเย้าแย่อย่าไปเล่นเขาแรงอย่าไปทำให้เขาตกใจบ่อยในขณะที่เกิดวันจันเนี่ยก็อย่าไปขี้หึงคนเกิดอังคารมากเพราะอังคารอ่ะบางทีด้วยความที่เขาเป็นคนเท่ๆเสน่ห์แรงอ่ะอังคารเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเป็นพวกเท่ๆนะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแมนๆอ่ะแบบเอาไงก็ว่ามาอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่ดูแบบว่าแบดๆหน่อยขาลุยหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าวันจันทร์
มันแฟนคนเกิดมันพุธใช่ป่ะคู่นี้คุยกันหวานนะพอนพุธเขาพูดเก่งวันจันทร์ก็ฟังเก่งวันจันทร์พอจะพูดตอบกลับไปนะพูดน้อยแต่พูดแล้วเนี่ยกินใจพูดแล้วรู้สึกถึงความอ่อนโยนในจิตใจเนี่ยคนที่มีจิตใจที่รู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มอ่อนโยนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จอ๋อคนเกิดวันพุธเขาก็รู้สึกมันเข้ากันดีเหลือเกินคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขดีโดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะแต่อย่าให้มันพูดโกรธเพราะว่าพอพูดโกรธเขามักจะมีคำพูดที่เชื้อเฉือนจิตใจทิ่มแทงหัวใจคนเกิดวันจันทร์หัวใจน้อยๆมันทนไม่ได้ทำนองนี้นะวันจันทร์ก็ใช้ความมีเสน่ห์ของตัวเองในการที่รู้จักดูแลคนเนี่ยเอาชนะใจคนเกิดวันพุธวันพุธเนี่ยก็เอาทักษะคุณลักษณะของตัวเองที่มีหัวการคิดการค้าฉลาดนะพูดมีวาทศิลป์ดีประคับประคองความรักกันไปเอาคู่นี้อยู่รวยนะเอออาจารย์จะบอกว่าเท่าที่ดูมันนะจันกับจันจันกับมังคารนั้นก็พอได้นะแต่จันกับพุธนี่เชียร์เหมือนกันนะเอ้าใครพุธโสดใครจันโสดเนี่ยมาคุยกันนะในคลิปนี้นะต่อมาจันกับพฤหัสบดีมีใครเกิดจันเป็นโสดไหมถ้าเจอคนพฤหัสบดีโสดเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนไว้ก่อน50-50เพราะว่าอะไรคนเกิดจันเนี่ยเวลาอยู่กับพระรหัสบดีอ่ะมันได้อย่างเสียอย่างมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันชอบตรงกันคล้ายกันเพราะว่าด้วยความที่ตามตลอดตำราท่านว่านะเป็นธาตุดินเหมือนกันหนักแน่นมีเหตุมีผลแต่ว่าวันจันทร์วันนี้หนักแน่นอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะหนักแน่นอีกอย่างหนึ่งคือมั่นใจแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปมาได้แต่ในขณะที่พระรหัสบดีอ่ะพอหนักแน่นมั่นใจแล้วก็ยึดถือแบบนั้นไปเลยแล้วไงต่อบางครั้งอ่ะวันจันทร์เขาลังเลใจไงอะไรที่ตกลงกันไปแล้วเช่นสมมตินะเออพฤหัสเดี๋ยวจันคิดว่าจันจะไปกินข้าวที่ร้านเนี้ยที่เนี้ยอาหารประเภทเนี้ยไปทางเนี้ยพลาดก็โอเคได้หมดตกลงพอถึงเวลาขับรถไปแล้วเออเดินไปแล้วจะถึงแล้วเลี้ยวดีกว่าไปอีกร้านนึง คือวันจันก็จะเปลี่ยนใจบ่อยพฤหัสก็จะงงๆว่าอ้าวก็ไหนตกลงกันไปแล้วไงว่าไปกินที่นี่แล้วทำไมไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จนะยิ่งซ้ำร้ายสมมตินะมันไม่ดีเหมือนที่คิดเอาไว้อะมันก็ยิ่งโอ้โหกลายเป็นโทษกันไปโทษกันมาตรงเนี้ยเออดังนั้นจันกับพฤหัสเป็นแฟนกันได้แต่ว่าตกลงอะไรแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปเปลี่ยนกันบ่อยมันจะทำให้ความรักมันราบรื่นได้นะจันกับศุกร์อันนี้ดีอ้าวใครจันเป็นโสดแล้วศุกร์เป็นโสดนะอยากให้มาเจอกันในคลิปนี้เพราะอะไรจันกับศุกร์อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเงินที่ใช้จ่ายเฉพาะหน้ามันก็ดีเงินเก็บหอมรอมริบเงินสร้างความมั่นคงในชีวิตมันก็ดีเกิดพูดง่ายๆอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งจนแก่จนเฒ่าก็ยิ่งดีอย่างสมมติว่าใครที่มองว่าฉันเป็นโสดฉันจะเกิดวันจันทร์หรือวันไหนก็แล้วแต่ฉันอยากรวยคนเดียวก็ให้อาจารย์ทำยันมหาเศรษฐีส่วนบุคคลคนเดียวแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเราเกิดวันจันทร์หรือวันไหนก็แล้วแต่อยากให้เรากับคนรักรวยไปด้วยกันเช่นจันทร์กับศุกร์เนี่ยนะก็ชื่อสกุลให้อาจารย์เขียนชื่อจันคนนึงศุกร์คนนึงอย่างเงี้ยก็จะทำให้ร่ำรวยอ่ะไปด้วยกันแก้ไขปัญหามือที่3ไม่มีเข้ามาแล้วพอฐานะการเงินการทองมันดีอยู่นี้ใช่ไหมมันก็คุยกันง่ายอาจารย์ใส่กรอบทองสวยงามปลุกเสกในเลิกมหาเศรษฐีส่งไปให้นะเอ้าต่อมาจันกับเสาปรับตัวกันเยอะหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าจันกับเสาว่าอยู่ด้วยกันน่ะจันเนี่ยมักจะรู้สึกกังวลมากพิเศษกับคนเกิดวันเสาร์นะครับเสาร์อึดอัดกับคนเกิดวันจันทร์ทะเลาะกันบ่อยเถียงกันบ่อยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจกันต้องปรับต้องแก้แต่ใช้ยันมหาเศรษฐีที่เป็นคู่รักแบบนี้ปรับแก้เลยนะใครที่มีปัญหาจะเป็นวันเกิดไหนก็แล้วแต่ส่งชื่อสกุลให้อาจารย์1ชื่อใส่ชื่อเราอีก1ชื่อใส่ชื่อคนรักใส่กรอบทองสวยงามปลุกเสกในฤกษ์มหาเศรษฐีส่งไปให้กดที่โปรไฟล์นะกดที่ข้อความส่วนตัวก็ได้ต่อมาจันทร์กับอาทิตย์จันทร์อาทิตย์นี่อารมณ์ขึ้นๆลงๆนะบางทีอาทิตย์เอาแต่ใจตัวเองก็จะเอาแบบเร็วๆด่วนๆเลยวันจันทร์เอาใจตัวเองแบบงอนก็ไม่บอกอะไรเงี้ยหรือบางทีบอกก็เหมือนไม่ได้บอกอาทิตย์ก็ไม่รู้เรื่องจันทร์ก็ไม่เข้าใจบางทีรู้เรื่องเข้าใจแต่ไม่ได้ดั่งใจมันขัดใจกันไปซะหมดดังนั้นไม่ว่าสถานะของเราจะเกิดวันจันทร์ไปเจอกับวันอะไรหรือวันไหนก็แล้วแต่นะถ้าอยากจะเสริมดวงความรักนะย้ำอีกทีนึงส่งชื่อสกุลมาของเรา1คน1แผ่นของคนรักอีก1แผ่นทำยันคู่รักมหาเศรษฐีแบบนี้จะแก้ไขปัญหาได้เรื่องความสัมพันธ์ที่หลองและแหงเรื่องมือที่3แล้วเรื่องการเงินเวลาเงินเข้า
ข้าทั้งสอง